หมากดีใจรับปริญญาตรีมอรังสิตซื้อรถเป็นของขวัญแพลนต่อโทรบอกคิมมายินดีเล็งบวชตู่ภพธรตื่นเต้นควงนุชฉลองแต่งฟุ้งชีวิตคู่รื่นรอ2ปีมีลูกรับเรือนหอราคา8ลักเงินออกัสเขินขอเลิฟซิกจิ้นเยอะฟุ้งต้นปีมีมิตติ้งอีเวนต์คู่เรื่อยๆออฟปองศักดิ์กับความทรงจำในปี2558เสนอข่าวร้อนบันเทิงโดย SMS ข่าวบันเทิงและคลิป Star Plus New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันแจกทองเปิดดวงรวยสมัครรับเลขมงคลนำโชคเคล็ดเสริมดวงทำอย่างไรให้รวยลุ้นสร้อยคอทองคำ12เส้นโทรเลยดอกจัน479สี่เหลี่ยมค่าบริการ3บาทต่อ SMS โทรเลยดอกจัน479สี่เหลี่ยมโชคมาถึงมือคุณแล้วสวัสดีค่ะเจนนี่มารายงานตัวเป็นประจำทุกวันกับ New Plus Entertain ที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงใครไปทำอะไรที่ไหนคุณผู้ชมไม่พลาดทุกเรื่องแซ่บๆของเหล่าซุปตาอย่างแน่นอนค่ะช่วงแรกเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะมีประเด็นร้อนๆอะไรเกิดขึ้นบ้างใน Star Update ค่ะกับนักร้องหนุ่มเสียงดีตู่ภพธรที่ควงนุชแฟนสาวฉลองวิวาหวานทีมมิวสิกอินเดอะการ์เด้นบอกชีวิตคู่รื่นแพลนอีก2ปีมีลูกรับเรือนหอราคา8หลักแต่ไม่แพงตามข่าวด้านเขตธราเขตเล็งต่อสัญญา7สีเพิ่มแต่ยอมรับน้อยใจช่องไม่ดันไปติดตามพร้อมกับข่าวอาอนัทพลแก้มวิชญานีและเอกธนชดกันค่ะตื่นเต้นครับวันนี้เราก็เตรียมตัวมาค่อนข้างนานแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะแต่ว่าพอใกล้เวลาแล้วก็ตื่นเต้นครับมันมีทั้งคำมั่นสัญญาที่เราต้องแลกกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเรื่องของแบบว่ากลัวว่าแขกบางคนได้ส่งการ์ดไปไม่ได้รับการ์ดอะไรทุกอย่างที่กังวลมากระจุกอยู่ตอนช่วงสุดท้ายครับแต่เดี๋ยวก็โอเคครับตื่นเต้นค่ะตอนแรกมันก็จัดการอะไรหลายๆอย่างมันก็ค่อนข้างยุ่งค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มตื่นเต้นมากแล้วตื่นเต้นตรงนี้มากที่สุดนะครับไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ครับขอบคุณครับดีนะคะถือว่าดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าเหมือนเราได้เข้ามาอยู่ในชีวิตเขามาอยู่ในชีวิตเราเลยนะคะมันเราช่วยกันทุกเรื่องคือหนูคิดว่าต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยเราก็คงจะอยู่กันแบบเนี้ยเราก็ช่วยกันแบบนี้มีอุปสรรคอะไรก็ช่วยกันฝ่าฟันทุกอย่างมาจนตลอดไปช่วยกันครับผมมีน้องใช่ไหมสัก2ปีอะไรเงี้ยครับค่ะเป็นผู้หญิงคือรู้สึกว่าผู้หญิงจะขี้อ้อนคือคงได้ความขี้อ้อนของทั้งคู่อะค่ะ อยู่ในลูกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเวลาเขาอ้อนพ่อน่ารักครับพ่อจะได้อยู่กับบ้าน เป็นแผนครับอยู่แถวทางไปอ่อนนุชนะครับใช่ครับกินร้านทางนี้เลยรอก็ไม่แพงขนาดในเขาเขาบอกกันนะครับ10กว่าล้านนะครับอะไรนะครับ8นะมีกระแสกับคลิปว่าเราเนี่ยแสดงดีแต่คือเหมือนเดิมช่องไม่ดังก็ขอให้เป็นผลงานของเราเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าเราพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วครับผมแล้วก็เราไม่เคยหยุดพัฒนาครับทุกอย่างที่ช่องมอมมาผมตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็ทำให้เห็นแล้วครับว่าผมทำได้ไม่ว่าบทอะไรก็ตามผมสามารถทำให้เห็นว่าผมทำได้ครับน้อยใจไหมก็มีแอบน้อยใจเพราะว่าเรากำลังจะหมดสัญญาสิ้นปีนี้ครับผมแต่ก็มีการคุยเรื่องสัญญาเรียบร้อยแล้วครับว่าผมก็อยู่ที่นี่ต่อครับยังไม่ไปไหนฮะส่วนตัวเรามีเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ไหมคะว่าแบบมันเป็นอย่างนี้นะผู้ใหญ่เลือกคุยเรื่องสัญญาครับเราก็บอกว่าเราต้องการอะไรบ้างในระดับหนึ่งแล้วว่าจุดยืนของเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าด้วยอายุของเราที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีแล้วก็มีเด็กใหม่ๆมาตลอดนะครับผมเราก็ต้องหาโพสิชันที่แน่นอนของตัวเองครับผม อย่างเราได้มีปรึกษาพวกพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มในแก๊งบ้างคะในเรื่องของการเซ็นสัญญาก็พี่วีครับก็ปรึกษาพี่วีพี่ต้าครับผมเขาก็บอกว่าให้อยู่ต่อนะครับผมยังไม่ไปไหนครับผมเรื่องหัวใจบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างครับครับดีครับไปเรื่อยๆครับกับน้องโอเคครับ
มีทริปกระชับพิเศษอะไรอีกไหมคะที่ปีใหม่ก็เดี๋ยวหลังปีใหม่ครับไปเชียงใหม่ครับไปทำบุญครับไปกับ2คนไหมคะไปกับครอบครัวครับต่างคนต่างพาครอบครัวไปครับสองครอบครัวไปพร้อมกันครับเรียกว่าค่อนข้างแฮปปี้ก็เรื่อยๆครับแฮปปี้ครับผมไม่มีปัญหาเลยครับช่วงนี้แก้มคะพูดถึงเรื่องการขึ้นปกค่ะเป็นไงบ้างคะน้องดีใจมากค่ะชีวิตนี้น้องได้ขึ้นปกแล้วแล้วเป็นเราบอกเลยว่าทีมเป็นทีมของ Beyonce ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกส่งท้ายปีที่แบบแฮปปี้เหมือนกันค่ะตัดสินใจนานมั้ยตัดสินใจนานมั้ยไม่นานค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทางค่ายก็เลือกว่าอะไรเหมาะกับเราแล้วถ้ามันไม่ได้แบบว่าโป๊เกินหรือว่าไม่ได้แบบดูขัดกับลุคเราเกินไปพี่เขาก็คงไม่เลือกเพราะว่าบนลุ่มเขาก็เต็มที่แต่ก็เผ็ดมากจริงๆเผ็ดมีเผ็ดกว่านั้นอีกนะในเล่มนิดนึงนิดนึงพี่เขารีทัชช่วยเอาอะไรอย่างนี้ไอ้เตรียมใจยังไงบ้างคะค่อนข้างจะชอบมากเลยค่ะเล่มนี้รู้สึกเอ้ยเราไม่คิดว่าเราจะถ่ายออกมาแล้วมันแบบได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยจิกอะไรเบอร์นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งคุณแม่ว่าไงบ้างแม่ไปนั่งเฝ้าด้วยค่ะตอนถ่ายค่ะเขาก็เป็นห่วงแหละที่แบบเราก็ไม่เคยถ่ายอะไรแบบนี้มาก่อนค่ะแต่มันไม่ได้โหดขนาดนั้นเลยเนาะมันดีใช่ไหมคะแม่บอกว่ามากกว่านี้ก็ได้ค่ะอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่แม่เขาไปเป็นกำลังใจมากกว่าค่ะไม่ได้มีเพราะมันไม่ได้มีอะไรที่มันเซ็กซี่เกินเลยมันกำลังดีมันแบบดูแบบพอดีไม่ได้เยอะไปค่ะชาแก้มขออนุญาตถามเรื่องของค่าเหนื่อยอุ้ยไม่มากอุ้ยอันนี้ทำเพราะว่าอยากทำค่ะทำเพราะว่าค่ายเลือกว่าอันนี้เหมาะกับเราอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบเฮ้ยไม่เลยอู้ยปกติค่ะไม่เลยค่ะพูดถึงคดีความคืบหน้านิดนึงค่ะตอนนี้คดีความที่รถชนใช่ไหมครับอ๋อคือตรงนั้นปิดไปแล้วครับผมคือเหตุการณ์นี้มันเป็น1คดีแต่ว่าเป็น2วาระนะครับคือวาระแรกก็คือว่าคือผมหลับในไปชนทําให้ทรัพย์สินเสียหายแต่ว่าวาระที่2เนี่ยก็คือว่ารถเทรลเลอร์เข้ามาชนอีกทีนึงแล้วก็เป็นเหตุให้คนเสียชีวิตครับอย่างนี้เราต้องรับผิดชอบอะไรยังไงบ้างตามกฎหมายเสียค่าปรับ 1,000 บาทครับใช่นี่คือดำเนินการของเราใช่ครับนะครับในส่วนของเราแล้วก็อีกวาระนึงอีกคดีนึงก็เราก็เป็นพยานไปตอนนี้ยังเหลืออะไรในการไม่เหลือนะครับเหลือแต่ซ่อมรถผมมีซ่อมบ้านให้กับพ่อใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าเราก็สงสารพี่เขาอะครับคือพี่อนันต์เนี่ยเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวบอกได้ไหมคะเป็นเงินเท่าไหร่ไม่บอกดีกว่าครับตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับคือเราก็ไปเยี่ยมเขาจากตอนที่เป็นบ้านเปล่าๆเลยนะครับเป็นโครงขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ก็มีพวกพื้นพวกหน้าต่างพวกประตูแล้วตอนนี้เขากำลังทำรูบ้างครับผมเห็นปีใหม่ได้ไปเช็คดวงสองปีหน้าบ้างไหมคะปีใหม่แล้วครับดวงมาแล้วเขาบอกว่าชง 50% ครับผมชง 50% เฮ้ยนี่มันยังไม่ชงอีกเหรอปีนี้ผมคิดว่ามันชงแล้วนะครับแล้วก็คือเราก็หมั่นเติมบุญทำบุญสร้างบุญกุศลสร้างบารมีเยอะครับผมมันก็อาจจะผ่อนหนักเป็นเบาได้หรือไม่แน่ถ้าเกิดว่าปีหน้าเราชงผมไปถามบางคนดวงชงจริงแต่ว่าปีที่เขาชงเนี่ยกลับเป็นดีก็มีตาเหรอครับพอดีซุ่มซ่ามครับเมื่อวานลื่นแล้วก็หัวไปชนกำแพงที่บ้านครับเห็นว่าเยอะไป10เข็มเลย22ครับพี่ลึกหน่อยมันตกใจเลยตอนแรกมันลึกเข้าไปเห็นกระดูกขาวๆเลยครับพี่ก็เลยต้องเย็บเยอะหน่อยอันนี้คือมันเหนือคิ้วหรือตรงไหนเนี่ยอ๋อเหนือคิ้วครับคือมันสวนขึ้นมาตรงนี้ครับแต่ปิดตาไว้ด้วยกลัวมันติดเชื้ออะไรประมาณนี้ครับผลกระทบบริเวณตาก็สายตามองเห็นปกติครับไม่มีอะไรมากก็แค่ตรงหางตามันบวมนิดหน่อยอะไรแค่นี้ครับเดี๋ยวก็หายอย่างนี้เราเป็นแผลเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อคุณหมอเขาก็ใจดีคือคุณหมอเขาเข้าใจว่าเออเราทำตรงนี้ครับคุณหมอเขาก็จะเย็บให้มันแบบไม่แน่นมากให้มันแบบติดกันแล้วมันจะเป็นรอยแค่แบบเล็กนิดเดียวจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับมีกระทบเรื่องงานอะไรไหมครับเพราะมันเป็นหลักงานก็เรื่องละครยังไม่มีครับเพราะว่าวีคเนี้ยหยุดใช่ก็คือโชคดีพอดีแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยก็ไปตัดใหม่แล้วก็น่าจะเหมือนเดิมครับว่าหายทันไหมผมเชื่อว่าต้องหายทันครับมีใครดูแลพิเศษมีคุณแม่เนี่ยแหละครับแม่มีพี่สาวคนอื่นไม่มีครับจีบสาวไม่เป็นWe'll be right back.
Thai for youยินดีกับพระเอกหนุ่มหมากปรินทร์ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมสาวคิมเบอร์รี่ยังมาแสดงความยินดีอีกด้วยรวมถึงตินาที่จบปริญญาตรีที่เดียวกันพร้อมอัปเดตข่าวคราวกับปั่นเงินออกัสณมินกันเลยค่ะก็ดีใจมากครับปลื้มมากๆปลื้มใจทั้งแฟนคลับด้วยก็มาช่วยกันให้กำลังใจก็ดีใจครับผม7ปีฮะครับผมเป็นไงบ้างคะตลอดเวลา7ปีก็ดีครับก็ต้องจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณมหาลัยที่เข้าใจแล้วก็ยอมให้ผมทำในสิ่งที่ผมรักด้วยควบคู่ไปกับการเรียนครับผมก็ต้องขอบคุณมาณจุดนี้ด้วยฮะก็น้องคิมก็น่าจะมาด้วยครับเพื่อนๆก็น่าจะครบใช่มีบางคนมาจากลำปางมาจากเหนือก็มีอะไรเงี้ยก็ลงมาแสดงความยินดีฮะเห็นคิมบอกว่ามาอยากได้รถใหม่อ๋ออยากได้รถใหม่จริงๆผมดูไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็อย่างที่ข่าวเขียนนะครับก็งงกันแต่ว่าผมซื้อเองแล้วก็ซื้อไปนานแล้วด้วยก็ตอนนี้ก็คือกำลังรอประกอบชิ้นส่วนเลยถ้าถือเป็นของขวัญรับปริญญาด้วยก็ได้ครับผมมีแพลนเรียนต่อโทจริงๆแล้วว่าจะต่อเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ติดละคร2เรื่องก็เลยยังไม่ลงดีกว่าแล้วรอปีหน้ารอว่างๆแล้วก็รอสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือจะบวชก่อนแล้วค่อยกลับมาดีกว่าก็รอเรื่องร่างนักขลาปิดกล้องก่อนแล้วก็เรื่องคลื่นชีวิตปิดกล้องก่อนแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะบวชฮะใช่ครับจริงๆตั้งใจไว้ปีนี้เพราะว่า25ปีนี้แล้วก็ก็เลยติดงานก็เลยยังบวชไม่ได้ก็เลยเลื่อนไปปีหน้าค่ะวันที่รอคอยจบแล้วนะคะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่เรียนจบแล้วด้วยแล้วก็เหมือนเราวันนี้เราก็ได้ทำตามความฝันของครอบครัวด้วยค่ะเพราะว่าเราก็เป็นแบบลูกคนเล็กของที่บ้านนะคะคือพี่เนี่ยเขาจบกันหมดแล้วเราก็เหลือคนเดียวแล้วในบ้านคุณแม่ก็เลยแบบว่าอยากให้เราแบบว่าเรียนจบแล้ววันนี้เราก็ทำให้ท่านสำเร็จแล้วค่ะก็ดีใจมากค่ะเรียนต่อค่ะก็กำลังเลอยู่ว่าเอ้ยปีหน้าเอายังไงดีเรียนไม่เรียนหรือว่าเรียนสาขาไหนเพราะว่าตอนนี้เล็งไว้2คณะค่ะเป็นคณะบริหารธุรกิจกับเป็นอีกอันเป็น IT เกี่ยวกับคอมสกินแคร์ทำมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี้ยค่ะตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วที่ห้างเมย่าที่เชียงใหม่นะคะตรงนิมมานเหมินค่ะโซนเซเวเนียค่ะแล้วก็จะจำหน่ายทาง Instagram กับ Facebook ด้วยค่ะออนไลน์อันนี้คือทำเองทำคนเดียวค่ะทำร่วมกันเป็นธุรกิจครอบครัวทำกับพี่สาวจริงๆกระแสตอบรับโอเคไหมคะกระแสตอบรับโอเคค่ะจริงๆเราตีน่าวางแผนไว้ว่าอยากจะให้ส่วนใหญ่แล้วที่ทำตัวนี้เนี่ยเพราะว่าแฟนๆต่างชาติเนี่ยเขาเรียกร้องมาว่าเฮ้ยตีน่าใช้ครีมอะไรทำไมหน้าอยู่แบบผิวดีจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตีน่าก็เลยแบบว่าจัดให้มีค่ะปีหน้ามีภาพยนตร์ที่ฉายที่เมืองจีนนะคะก็เล่นกับดาราของทางเมืองจีนแล้วก็มีพี่ปอยติชดาด้วยเป็นภาพยนตร์ที่ฉายที่ลงภาพยนตร์เรื่องแรกเลยของตินาก็เลยแบบโหตื่นเต้นก็ถือว่าเป็นการมอบความสุขครั้งสุดท้ายในนามเลิฟซิกนะครับผมก็พวกเราก็มีโชว์ต่างๆมีทั้งแบบร้องเพลงการแสดงต่างๆเข้ามานะคะทำให้แบบให้แฟนคลับทุกคนที่แบบมากันในวันนี้ครับเรียกได้ว่ากระแสคู่จิ้นกับพี่ปอยยังแบบใช่ครับผมก็ยังไม่หายไปไหนแต่ก็แบบก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่ติดตามกันมาตลอดครับโชว์นี้เราเตรียมมาขับไปไหนโชว์เราก็แบบเตรียมตัวกันประมาณเกือบเดือนได้ครับผมก็แบบอาจจะมีแบบโชว์ผิดพลาดเล็กน้อยแต่ก็พวกเราก็ทำเต็มที่เลยครับพี่ไว้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วพี่ไว้ก็แบบก็หักโหมเขาก็แบบพยายามทำงานตั้งใจทำงานที่ร้านครับผมก็เลยแบบอาจจะมีอาการป่วยนิดหน่อยครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็คงได้ร่วมงานกันนะครับเพราะว่าแบบก็คงไม่ได้จากไปไหนครับเพราะว่าแบบอยู่ในรุ่นเดียวกันด้วยไม่ได้โตกว่าเยอะครับที่ผ่านมามีติดต่อมาบ้างหรือยังก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเรื่องงานก็ต้องรอติดตามครับในปีนี้การสมัครไปเรียนแอคติ้งใช่ครับก็ได้ไปเรียนแอคติ้งกับครูง้อมา1ครั้งครับเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกก็รู้สึกดีนะครับที่ได้เรียนกับครูง้อเพราะว่าครูเขาก็จะมีแบบเทคนิคมีทั้งสอนการ
ความคิดต่างๆให้ครับก็ถือว่าเป็นครูที่แบบผมเคารพคนหนึ่งเลยครับก็ยังนะครับผมเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับช่วงนี้ก็กำลังใกล้สอบด้วยครับใช่ครับแน่ๆครับผมพร้อมหน้าพร้อมตาครับก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจเพราะว่างานครั้งนี้ก็คืองานปิดตำนานเลิฟซิกถูกไหมฮะก็เหมือนเราก็ทุกคนก็มารวมกันดีกว่าเรียกว่าร่วมกันปิดตำนานเลยครับตัวใจหายไหมครับปิดตำนานใจหายครับเพราะว่าพวกเราใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันมา 2-3 ปีก็รู้สึกว่ามันเป็นระยะเวลาที่มันยาวนานมากเลยครับก็เหมือนพอมันหายไปมันก็รู้สึกแบบใจสั่นนะครับอันนี้ฟีลลิ่งมาเต็มๆเลยนะแบบใช่ฮะครับก็ใจหายครับเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันมา 2-3 ปีแล้วครับแล้วเราอยู่วันหนึ่งเป็นงานสุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ก็ดีใจนะครับที่แฟนคลับมากันเยอะมากครับแฟนคลับทุกคนมาให้กำลังใจกันมาช่วยกันปิดตำนานทำให้งานนี้มันยิ่งใหญ่มากๆครับครับผมมีครับมีทุกคู่นะใช่ครับเรียกได้ว่ามีทุกคู่เลยครับคนที่เข้าไปดูนี่คือรับรองมันคือมันคุ้มมากเลยครับที่เสียค่าบัตรไปครับแต่คนก็คงจะมีการต่อใช่ครับพอจบงานนี้ไปก็ยังมีงานของเรา2คนที่จะออกงานด้วยกันแล้วก็มีมิดเงินออกัสอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมก็ประมาณน่าจะต้นปีหน้าต้นปีใช่ครับประมาณต้นปีหน้าครับก็จะมีงานออกคู่กันครับใช่ครับรู้สึกดีใจมากที่แฟนคลับมีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ที่หน้าเก่าก็จะคือแบบยังอยู่กับเรา 2-3 ปีคือทำให้เรารู้ว่าวันนี้คือเขายังไม่ทิ้งเราไปไหนครับก็ขอบคุณมากจริงซีรีส์จบไปแล้วก็ยังมีฉากจิ้นมาเรื่อยๆครับแต่กระทั่งถึงในคอนเสิร์ตตะกี้นี้ก็ยังมีฉากจิ้นอยู่นะหายคู่เลยด้วยก็ช่วงต้นปีหน้าครับจะมีโฟโต้บุ๊กที่ผมกับน้องมิ้นถ่ายคู่กับเด็กฮอร์โมนอีก2คนครับเป็นแคมเปญช่วยเหลือสุนัขครับรับรองว่าได้อะไรนะก็ถ้าเกิดโฟโต้บุ๊กออกก็ช่วยอุดหนุนแล้วกันอุดหนุนด้วยติดตามดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะน่ารักขนาดไหนพอได้ข่าวว่าถ่ายกับสุนัขแล้วน้องมินกลัวมากครับพี่ไปบอกเขาทำไมพี่ไปบอกเขาทำไมวิ่งหนีหมากันกระจายเลยฮะอย่าไปดูคลิปนั้นใน YouTube ดีกว่าแล้วหมานี่จะเป็นหมาแบบหมาพันธุ์ไทยหมาข้างถนนจะเป็นแคมเปญแบบช่วยเหลือหมาข้างถนนนี้ครับผมกลัวแค่ไหนก็นะฮะเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อการกุศลอะไรเงี้ยแล้วก็ยินดีช่วยครับผมทำได้ครับทำร่วมกับพี่นาใช่ครับผมก็พี่นาก็มาก็คือไปช่วยพี่นาออกแบบครับผมก็แบบว่าอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมพี่นาก็เป็นคนที่ตั้งแต่ทำงานนะผมเวลาเขาก็อัปเดตกับเราตลอดนะครับผมก็แล้วก็ดีนี้ช่วยพี่เขาเต็มที่ครับอย่าทาเล็บแบบเดิมๆก็แค่สวยตัดผ้าทั้งสวยและสมดุลรวยด้วยความเชื่อตามศาสตร์การขอพรจากหินต้องอย่าทาเล็บเกรดอัญมณีลิสต์วิทค้าขายร่ำรวยใช้กระดิ่งเรียกเงินทองไหลมาเทมาใช้ทางด่วนเศรษฐีเงินไม่ขาดมือใช้ขุมเงินไม่ขาดแคลนผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจทางด่วนเศรษฐีตัวนี้ก็คืองานอีกงานหนึ่งที่ทำก็คือเป็นในหน้าขายที่ดินก็ตั้งแต่ใช้มาลูกค้าติดต่อก็มาซื้อเริ่มดีขึ้นตัวนี้ค่ะทางด่วนเศรษฐีโทร0961768629หรือ ID Line by for youพร้อมกันหรือยังคะที่จะไปซอกแซกซุปตาในสตาร์กอสิปจากนั้นหนุ่มอ๊อฟปองศักดิ์จะมาเผยเรื่องราวความทรงจำในปี2558ในสตาร์สกู๊ปค่ะช่วงสตาร์กอสิปยังคงอยู่กับดีเพียวเช่นเคยนะคะเราตามไปสอดส่องทุกแง่มุมของเราซุปตากันดีกว่าค่ะที่ตอนนี้จะดูร้อนแรงเป็นช็อกออฟเจ้าไม่หยุดคงหนีไม่พ้นประเด็นฮอตของว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่สาวกุ๊บกิ๊บและหนุ่ม BKPS ที่ช่วงเนี้ยจะขยันโชว์หวานให้โลกรู้กันไปเลยเพราะล่าสุดทางด้านสาวกุ๊บกิ๊บโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยข้อความที่หวานหยดย้อยว่าเอ็นดูคุณสามีที่แพ้ท้องแทนภรรยาโอ้ oh, no ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างออกมาเอ่ยปากชมว่าได้สามีที่น่ารักมากๆพร้อมร่วมแสดงความยินดีและอวยพรกันเต็มหน้าอินสตาแกรมเลยค่ะ
หลังจากความน่ารักของสาวน้อยน้องมะลิทำเอาหลายคนถึงกับหลงไหลแต่ล่าสุดกับพี่คนคิดไม่ดีเอารูปน้องมะลิไปสร้างเพจแถมลงรายละเอียดว่าเพจนี้ครอบครัวสหวงศ์และภรรยาคนสวยโบดูแลเพจเองอีกซะด้วยเมื่อเกิดเรื่องราวดังกล่าวเลยทำให้สาวโบถึงกับอดไม่ได้ต้องลงรายละเอียดชี้แจงว่าเพจดังกล่าวตนและครอบครัวของหนุ่มปอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะคะแล้วหวังว่าคนที่ทำจะแค่แชร์ความน่ารักของน้องมะลิเท่านั้นไม่หวังผลประโยชน์ใดๆอ้าวยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสหวงศ์ต่อไปนะคะตาสคูปี58ในความทรงจำของเราครับเอาว่าเป็นในเรื่องของประสบการณ์ที่มันเข้ามาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คนที่เราได้มีโอกาสพบเจออะไรเงี้ยผมแล้วก็ที่สำคัญคือคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองที่จัดไปตอนเดือนมีนาคมเมื่อต้นปี58อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆของปี1ปีแล้วก็เป็นปีที่เขาเรียกว่าอะไรครับมีการก้าวอยู่ตลอดเวลาคือมันไม่อยู่กับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆอะไรครับไม่ว่าจะเป็นก้าวถอยมาตั้งหลักหรือว่าก้าวเดินหน้ามันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่สูงความทรงจำครับออกว่าเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งยิ่งใหญ่ของออฟที่จัดที่รอยัลพารากอนฮอลล์ครับใช่คอนเสิร์ต10ปีออฟปองศักดิ์เราผ่านแล้วจะสิ้นปีแล้วยังมีอะไรที่เราอยากทำให้สำเร็จในปีนี้บ้างจะสิ้นปีแล้วเหรอครับสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จก็คงจะเป็นในเรื่องของตอนนี้กำลังจะทำธุรกิจเป็นแบบผลิตภัณฑ์ออกมาอะไรเงี้ยครับผมก็หวังว่าคงจะประสบความสำเร็จในปีนี้แน่นอนอะไรเงี้ยครับโอ้ยแฟนๆเยอะมากรู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราแบบสำเร็จแล้วค่ะใช่รู้สึกเหมือนกับว่าการที่เราแบบทำงานอย่างหนักแล้วก็แบบเต็มที่กับมันอะไรเงี้ยมันเป็นผลแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะให้เฮียพูดหน่อยครับผมก็ดีใจครับที่วันนี้คือเราถ่ายทำกันมาทั้งหมด4เรื่องครับก็ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรครับแล้วก็วันนี้เหมือนกับเป็นปาร์ตี้ครับของแฟนๆละครรักนักเป็ดโง่ส่วนหนึ่งที่มานะครับก็พวกเราทุกคนดีใจครับแล้วก็เป็นพลังให้เราได้ไปทำซีรีส์เรื่องต่อไปด้วยครับใช่ครับมาเยอะขนาดไหนครับต้องไหมครับมาเยอะมากค่ะเอาเป็นว่าเกือบ 100% ก็คือเกือบเต็มทุกที่นั่งประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเรามองขึ้นไปเราก็เห็นไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับพี่พุทธแฟนคลับน้องมุกแฟนคลับเมฆแฟนคลับพี่นิกกี้แฟนคลับพี่เมาก็มาแฟนคลับทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะก็มาให้กำลังใจพวกเราใช่ค่ะแถวหน้าเต็มหมดเลยมีไหมคะพี่เอสเซอร์ครับมีค่ะคือจริงๆแล้วเราจะกลับมารวมกันตอนพิเศษค่ะเป็น EP พิเศษก็ชมพร้อมกันวันที่20ธันวาคมนี้นะคะเราถ่ายเพิ่มจากเดิมถ่ายใหม่ซึ่งนักแสดงทุกคนก็จะมารวมกันเจอกันแล้วก็มีการสลับเจอกันปนกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามค่ะมีภาค2มั้ยคะเฮียภาค2ก็เดี๋ยวคงต้องแล้วแต่พุ่มกับด้วยครับแล้วก็ต้องดูทางหนังสือด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เราเขียนมาจากเรามาทำจากหนังสือของสำนักพิมพ์แจ่มใสอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเขาผู้เขียนเขามีภาค2ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ครับที่เราจะเอามาสร้างความฟินกันต่อครับผมครับขอบคุณสำหรับแฟนๆของรักนักเป็ดโง่นะฮะในทุกๆตอนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับที่คอยทำข่าวเราตั้งแต่วันที่เราบวงสรวงนะครับก็ฝากเรื่องต่อๆไปครับของ GMM TV นะครับอย่างเรื่องแรกที่จะมาในปีหน้า Kiss The Series นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกคนด้วยนะครับปีหน้าครับผมและนี่คือความบันเทิงที่จะนี่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารสถานการณ์กับสำนักข่าว New Plus ได้ผ่านช่องทางเหล่านี้นะคะจะเต็มอิ่มกับคลิปร้อนๆของซุปตาแบบไม่มีตัดทอนให้เสียอารมณ์ค่ะและกลับมาอัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ